หนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยรักและศรัทธาผู้กล้านำพาเป้าหมายพลีเลือดพลีเนื้อใจกายรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจร้องรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยรักและศรัทธาผู้กล้านำพาเป้าหมายพลีเลือดพลีเนื้อใจกายรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวรักและศรัทธาพลีเลือดพลีเนื้อใจกายรวมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยฝากกายเอาไว้หนึ่งเดียวหนึ่งใจล้อมรวมกลมเกลียวหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนค่ะน้องมายโยดานะคะแล้วก็ผมไก่ราชดำเนินนะครับสวัสดีเวทีใหม่ด้วยครับสวัสดีคนคนตั้งเวทีใช่ไหมตั้งแต่หนูร้องเพลงตั้งแต่ตอน5 ทุ่มแล้วอ๋อเขากะให้ไม้กระโดดลงไปไหมกะให้ไม้กระโดดลงไปทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะตีลังกาจากข้างล่างขึ้นบางบนไปยืนริมนี้ก็ไม่กล้าค่ะครับวันนี้ก็เราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันเรียกว่ากับการต่อสู้การเคลื่อนไหวคณะนี้ทีมนี้ได้ไปแทบทุกเวทีใช่ค่ะนะครับแล้วก็สร้างความคึกคืนแม้แต่ดึกดื่นก็ยังคึกคัก
ค่ะดูจำภาพกับวันนั้นได้เลยที่นั่งเชียร์อยู่หน้าเวทีวันที่ไหนที่ราชดำเนินค่ะตอนดูโขนตอนดูโขนเอ๊ะไม่ใช่นะมั้งไม่ใช่หรอร้อยพี่น้องลุ้นกันนะคะว่าเป็นอะไรร้อยลุ้นกันนะครับเดี๋ยวไงขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีครับเพยครับเพยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านโอ้โหคุณยายมายังไงเลยคุณยายเกาะตรงไหนก็ได้เลยสักที่นั่งตรงกลางว้าตรงนั้นเลยดีตอนนี้เขาเตรียมมานั่งตรงนี้ใช่ไหมเป็นคนสมัครผักไงลูกเป็นคนติดดินเป็นคนติดดินตรงนี้ละกันฉันขอตรงนี้นะแกตรงไหนล่ะตรงนี้ฉันนั่งกับแกนั่งซ้อนกันไปเลยใช่ไหมฉันนั่งตรงนี้แล้วกันไปทางเนี้ยอ๋อที่นั่งว่าใครจะนั่งริมไหนใช่ไหมเอามานั่งที่ตากผมก็ได้มั้ยได้ทีละโอเคอ่ะโอ้โหมันสลับกันอย่างนี้ดิเองมันถึงชาร์จปกติเราไวกว่านี้กว่านี้นะไวกว่านี้เดี๋ยวผมให้ใช้ไมค์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมใช้ไมค์สายทั้งหมดเป็นมุกของเราคือเราต้องดูสับสนนิดนึงถ้าเกิดจะมาทำแบบว่าดูง่ายๆมันไม่ใช่เป็นการแสดงการแสดงมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเป็นมาเป็นไปยังไงเพื่อยยังต้องเริ่มจากไมค์โทรก่อนค่ะอันนี้ต้องแนะนำนิดนึงว่าแนะนำตัวก่อนดีกว่าไหมครั้งแรกนี่คือไม่ใช่ไม่เอกใช่ไหมไม่ใช่ครับ ผมไม่โทรฮะ ผมไม่โทรครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคนต่อไปทางซ้ายมือครับขวานสวัสดีครับคนนี้ครับชื่อยายมึนยายมึนโอ้โหเห็นหน้ากันก็มึนแล้วคนนี้ทางขวามือของผมยายมายายมาวันนี้ก็มาแล้วก็ท่านต่อไปยายมียายป๋อมลูกสาวเอาเลยหนูป๋อมสวัสดีค่ะครับแล้วคนนู้นใครครับคนนู้นคนนู้นยังไม่ได้น้องไม้แหมเอาจะสวยมาจากเวทีกับปปส.ยายป๋อมเนี่ยลูกของยายมาน้องเนี่ยมาเป็นลูกฉันมาเป็นลูกแบบไหนลูกเลี้ยงเหรอชอบส่งเด็กโอ้โหเด็กอะไรชอบส่งเด็กเด็กอะไรนักศึกษงนักศึกษาเป็นคนมีใจบุญใจบุญใจบุญอุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงมงเลี้ยงหมาไปเรื่อยแกเอาจริงนะเห็นหน้าแกด้วยมาเข้าเรื่องดีกว่าเมื่อกี้ถามว่าความเป็นมาใช่ไหมครับความเป็นมาความหมายของเพ่ยก่อนเอาชื่อก่อนดีกว่านะครับพี่เพ่ยนี่นะฮะเพ่ยหมายถึงอะไรนะครับผมตอบกระชับกระชับแล้วกันนะฮะพวกผมเนี่ยเป็นศิษย์นาฏศิลป์ศิษย์จุฬาแล้วก็หลายๆสถาบันเป็น10สถาบันรวมๆตัวกันนะครับวันแรกที่เกิดเพ่ยขึ้นมาเนี่ยคือวันที่22ธันวาคมปีที่แล้ววันที่รวมใหญ่ที่ราชดำเนินฮะอ๋อเพิ่งเกิดตอนนั้นใช่ครับจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าหนูนั่งเชียร์อยู่ข้างหน้านี่ด้วยเหรอฮะตอนนั้นมายังไม่ได้มาร้องเพลงเลยมายังไม่ได้ร้องเพลงยังมาเชียร์อยู่กองเชียร์อ๋อฮะแล้วก็เราก็เลยคัดเลือกชื่อกันว่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรก็เลยใช้คำว่าเพ่ยเนี่ยเป็นคำหนึ่งในการแสดงโขนเนี่ยใส่หน้ากากใช่ไหมครับพูดเองอะไรเองไม่ได้ต้องมีคนพากย์คนเจรจาใส่หน้ากากขาวกันนะฮะใส่ศีรษะโขนนะครับโขนค่ะโขนก็จะมีคนพากคนเจรจาแทนผู้แทนตัวแสดงหรือตัวโขนแล้วก็จะมีคำว่าเพยต่อท้ายคำพากนั่นแหละฮะที่มาที่ไปผมมีตัวอย่างนะครับลองให้ยายมาพากดีกว่ายายมาเสียงดียายมาปากแกน่ากลัวยายมาเสียงดีสิเช้าๆกินขี้มาข้าวค่ะข้าวไม่ขัดไปทันมุกไปทันมุกฉันแกเสียงดีเพราะแกกินขี้ฉันเสียงแห่เพราะฉันกินแกบเดี๋ยวลองดูเนาะลองพากคำหนึ่งในโขนละกันเป็นคำที่ให้กำลังใจอันบทนี้เป็นบทของฝ่ายพระรามด้วยโอ้โหเยอะอย่างโอ้ยแค่อาปากโอ้โหกูก็ตั้งใจเต็มที่นะเมื่อกี้ใหม่ก็ตกใจนึกว่าอย่างเอาใหม่ไปพลละลวง
ตวงเต็มพระสุธานาลังสายขวากระบินไฮโฮเอาชัยแล้วก็จะมีเขาเรียกท้าตะโพนนะครับตะโพนกับกองทัพเขาก็จะท้ากันปะ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 เถ่งทิ้งตอมเถ่งทิ้งตอมแล้วก็เฮ้ยนี่แหละครับที่มาของคำว่าเพยถ้าไปดูโขนแล้วตอนนี้ตอนที่เขาจะยกลบจะยกอะไรเขาจะพูดอย่างนี้คนดูเผลอๆสะดุ้งตกเก้าอี้นะมันตกใจอะตกใจเสียงอะเพราะว่าทุกคนลงมาพร้อมกันเลยมันไม่ใช่แค่เฮ้ยใช่ฮะมันไม่ได้แค่พูดมันต้องเท้าด้วยตะโกนออกมาลองใหม่ลองใหม่ที่ลองใหม่เถ่งทิ้งตอมเถ่งทิ้งตอมเพยที่มาของเพยนี่ใช่ครับแล้วก็มันน่ามหัศจรรย์ค่ะวันนั้นว่าเราไม่น่าเชื่อว่าคนเป็นแบบนับล้านๆยาวเหยียดแน่นมากนั่งตกเก้าอี้หมดเลยตอนเพยแต่พอเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราลองมาซ้อมเพยด้วยกันคือทุกคนเพยด้วยหัวใจไม่ว่าจะมาจากภาคไหนก็หึ่มเลยใช่ไหมพร้อมกันในแบบว่าเวทีราชดำเนินเราปราบปลื้มว่าเฮ้ยทุกคนแบบว่าสอนบอกครั้งเดียวแล้วทุกคนทำได้แล้วตะโพนจริงอะไรจริงรีสดใช่วันนั้นมีแม่มาด้วยวันนั้นอะนั่งเพยกันแบบข้างหน้าตลบเพยเลยนะเป็นภาษาใต้เลยไม่ได้ไม่ประทับพี่เขาอย่างเป็นภาษาใต้ก็จะเป็นเพยเพยอย่าแรงเลยอันนั้นก็เป็นที่มาของชื่อค่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนถ้าย้อนกลับไปดูภาพเนี่ยเราจะใส่เสื้อที่ด้านหลังเราจะสกรีนว่าเสสั่งลุยเสสั่งลุยค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยแบบงงมากว่าเสคนนี้คือเสใครตำแหน่งทหารยศไหนถึงจะมาสั่งลุยกันในวันนั้นค่ะไม่โทรมีคำตอบเสในที่นี้ไม่ได้มียศตำแหน่งทางทหารอะไรหรอกครับย่อมาจากบรมครูท่านหนึ่งชื่อว่าเสรีหวังในธรรมโอ้เสดีแต่เราเรียกกันว่าพ่อเสที่เขียนด้านหลังว่าเสด้วยนะใช่ครับโอ้เลยเขียนว่าเสสั่งลุยแล้วก็มีรุ่นน้องออกแบบโลโก้ให้เป็นรูปแกมีหน้ากากกันเอ๋แล้วนะแกน้ำตามีหนังสติ๊กมีหอกอะไรแล้วนี่ขอบรมครูหรือยังไปเอาคำว่าเสจะขอทำไมจะขอทำไมทายาทมันอยู่ตรงนี้เอาแล้วเอาแล้วเพราะว่าลูกชายของพ่อเสมาสั่งลุยแทนพ่อเองค่ะซึ่งในวันนั้นเราอบอุ่นเพราะว่าทั้งคุณแม่นพรัตน์นะคะทั้งพี่ไม้เอกทั้งไม้โทแล้วก็รวมถึงเหล่าลูกศิษย์ของพ่อเสทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในแขนงวิชาใดๆที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ดนตรีศิลปะและมหาหลายหลายมหาวิทยาลัยที่พ่อเสได้มีโอกาสสอนทุกคนรวมใจในการสั่งลุยวันนั้นเพื่อชาติไทยสั่งมาอยู่แล้วค่ะนี่มีไม้เอกด้วยใช่ไหมค่ะพี่ชายพี่มีไม้โทผมขอเป็นไม้หน้าสามนะครับจะไปตีไอ้ยายมียายมาเนี่ยไอ้นี่ฮะเป็นไม้เหมือนกันไอ้นี่เป็นไม้ยมกเยอะหน่อยนี่ส่วนชั้นก็ไม้ค่ะไม้ค่ะไม้ป่าเดียวกันอยากเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าชายฉากันใช่ไหมใช่ค่ะยอดชายเลยยอดชายเอ็ดดี้เราจะมาเล่นละครเล่นผู้ชมเอ๊ะช่วงนี้นี่ต่างชาติเยอะใช่ไหมคะครับครับดูกันเยอะแล้วก็ทักทายกันไปนะคะก็ต้องขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความทุกกำลังใจของพี่น้องชาวไทยจากทั่วโลกเลยจริงๆเพราะคือพวกเราได้รับตรงนี้นะคะหลังจากวันนั้นที่เพยได้แสดงโขนผ่านไปปรับปลื้มมากๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นปุ๊บเราก็มันคิดว่าเราจะเล่นโขนทุกครั้งมันยากแต่งกายแต่งตัวขนของมาไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าการแต่งกายโขน1คนเนี่ยนักแสดง1คนเนี่ยไม่สามารถแต่งกายตัวเองได้เลยต้องมีคนแต่งช่างแต่งกายให้เพราะว่าเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยไม่มีซิปไม่มีกระดุมใช้ได้เข็มเย็บ
ทุกให้เข้ารูปให้เข้ารูปเข้าทรงทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาหมดทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาหมดปราณีตหมดครับปราณีตหมดโขนนี่เป็นศิลปะชั้นสูงนะครับแม้แต่ก่อนจะขึ้นก็ต้องไหว้ครูด้วยก็ต้องไหว้ครูถูกต้องครับต้องขนของกันมาวันนั้นเรามีเสียงศีรษะทุกอย่างด้านหลังเวทีห้องนั้นของศิลปินยกให้เลยวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยจริงๆเพราะว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยแน่นหนามากตั้งแต่บ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองแล้วทุกคนเนี่ยนัดกันอยู่รอบนอกแต่กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยกว่าจะเบียดตัวเองอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์อีกหัวโขนหัวโขนเครื่องดนตรีอีกยกกันเองหมดมีคนบอกอยากจะกลับแล้วไหมมันเข้ามาไม่ถึงทีไม่วันนั้นทุกคนอยู่กันด้วยใจเลยจริงขนาดเดินตัวเปล่าเดินเหมือนนกเพนฟินอะก็แย่แล้วแต่มาอยู่แล้วใช่นี่ต้องขนของด้วยขนของไม่เท่าไหร่พอมาถึงกาดกปปสซึ่งทำหน้าที่ดีมากครับแล้วเราจะมาพูดบอกว่ามาเล่นโขนอย่างเดียวไม่ได้กาดไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้มีรหัสลับนะก่อนเข้างานมีรหัสลับทยอยกลับไปพวกเราทำงานเนียบมากแล้วกาดเขาถามว่าไงมีถั่วไหมไม่ใช่เจ๋อเหรอก็ถามอย่างนั้นกาดก็ถามอย่างนี้เลยบอกว่าอันเนี้ยอย่างยายมาเนี่ยพาน้องๆเข้าไปกลุ่มนึงก็ต้องแหวกขอเข้าไปแสดงโขนหน่อยค่ะเพราะว่าเขานั่งอยู่ไงพอเขานั่งอยู่ไงเราก็เกรงใจใช่ไหมพอไปถึงกาดปุ๊บไปถึงกาดปุ๊บมาแสดงโขนครับพาน้องๆมาแสดงโขนมาทำอะไรน้องมาแสดงโขนอ่ะขอรหัสเข้างานอ้าวตายหาแล้วรหัสเข้างานนึกสิเช้าพาฟาดฝัดฟักเจนฟาดฟักผัดผ่านอย่างนี้จริงจริงอย่างนี้จริงแล้วแกบอกไปมั่วๆงั้นแล้วแกผ่านไม่กาดรู้ล่วงหน้าเพราะเป็นรหัสที่ทางเขาโทรศัพท์มาบอกกันไว้บอกกันไว้เป็นพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดเราตั้งกันเอาไว้เฉพาะทีมเราอันนี้คือหลายคนจะไม่รู้เรื่องนี้เลยก็คือเห็นพวกเราแสดงโขนอะไรกันแต่ไม่รู้เบื้องหลังเดี๋ยววันนี้พอมีรายการนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพยต้องแบบบางคนเข้าไม่ได้การบอกว่าปั่นจิ้งหรีด10รอบอันนี้ไอ้กาชุดคูลดอจริงๆจริงๆเดี๋ยวลงไปกาชุดคูลดอไม่ใช่เพราะว่าอะไรมั้ยคะเพราะว่าบริเวณฐานของอนุสาวรีย์เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะแกนนำทั้งหมดอยู่ตรงนั้นบุคคลสำคัญอยู่ตรงนั้นจู่ๆใครจะเข้ามาบริเวณฐานบันไดตรงนั้นไม่ได้แล้วหลายคนก็อยากจะไปยืนตรงนั้นนั่งตรงนั้นคนเป็นล้านวันนั้นนะคะทีนี้จู่ๆเราจะไปโอ้อวดพูดว่ามาเล่นโขนอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีรหัสลับเพื่อเซฟทำการป้องกันเพราะหน้าตาอย่างนี้เขาไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วดีถ้าผมเห็นมาคนเดียวผมก็ไปแล้วแล้วทีนี้มันเป็นแบบนี้อีกนะคะพี่คือเราไม่เคยมีการซ้อมกันมาก่อนเราไม่เคยมีการเราแค่นัดกันเป็นว่าบทนี้เพลงนี้ตรงนี้มีใครทุกอย่างใช้ไลน์พวกเราทุกคนกราบขอบคุณไลน์ขอบคุณเทคโนโลยีที่มีในช่วงนี้ที่พวกออกไลน์ใช่ปะออกไลน์แล้วมันออกมาแล้วมันออกมาคือแบบว่าประชุมผ่านลายกลุ่มเลยแล้วแต่ละคนอยู่คนละประเทศนะคะคือแบบไม่ได้โอ้อวดว่าเราแบบนู่นนี่แต่คือไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยทั้งหมดแต่พอถึงวันนั้นต้องเดินทางด้านบนมาเจอกันกลับประเทศไทยเพื่อทวงคืนประเทศไทยร่วมกันมาใจกลางเมืองมันหลายอย่างอะค่ะในวันนั้นคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องดนตรีบทร้องอะไรได้รู้รับรู้บทกันวันนั้นเล่นวันนั้นไม่มีการซ้อมใช่ตรงนั้นเลยจริงๆแล้วพอทันทีที่ยักษ์ลิงเขาไม่ได้มาเล่นกันตัว2ตัวมากันทั้งทัพโอ้มีตีลังกาด้วยเป็นกองทัพฝันเห็นไม้โทพูดเลยคำหนึ่งในฐานะที่ไม้โทเขาเป็นแบบผู้อำนวยการเลยขายกเท่ากันเลย My boss คือแบบว่าเรายืนอยู่ข้างล่างแบบพอลิงเขายกขาขึ้นปุ๊บฉากพร้อมกันมันเหมือนแบบเขาซ้อมกันมาก่อนคือแต่จริงๆเราไม่ใช่เขาจัดเต็มพร้อมกันทุกตัวเลยคือเราซึ่งยืนอยู่แบบเราขวัญคิดว่าวันนั้นเนี่ยเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มเราก็ไปไหว้ครูไหว้คุณพ่อค่ะขวัญเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายบริเวณนั้นก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วพ่อเสียมาอยู่กับเราด้วยในวันนั้นค่ะจริงยกขาให้เลยค่ะทุกสิ่งอย่างแบบพ่อเสียจับเอาเชือกแล้วก็ผูกกับขาไม้
เราไม่เห็นมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ยกหัวยกท้ายปึ้งเป็นแล้วก็ยกเป็นเลเซอร์หรือเปล่าแกยิงเลเซอร์หมาเปล่าแล้วนี่วันนั้นรู้สึกหน้าตาคุ้นๆเนี่ยจะเป็นยักษ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมดูแลคะหนูนะเนี่ยหนูล่ะคือว่าหนูโอ้โหใช่ป่ะไม่เพราะว่าช่วงนี้เล่นเป็นน้องใบ้เลยแบบเป็นน้องใบ้วันนั้นเป็นยักษ์ใช่มั้ยวันนั้นไม่ได้ยักษ์ค่ะเป็นอะไรฮะเพราะยักษ์ทีไรบ่อนไม่ให้เล่นค่ะยักษ์ผิดมันตลอดเลยค่ะโดนไปหมดแล้วหมดตัวแล้วค่ะวันนั้นไม่ได้แสดงครับไม่ได้แสดงตอนนั้นติดคิวอยู่ยักษ์ออกไปแล้วที่บอกว่าพอมาจะไปเล่นเวทีอื่นๆแล้วก็เมื่อกี้บอกไปว่าเฮ้ยมันโขนเล่นยากมันโขนเล่นยากก็เลยต้องปรับคือมันโขนจะเล่นทุกครั้งไม่ได้คือมันอย่างนี้ฮะพอเราเล่นวันนั้นเนี่ยเราประสบความสำเร็จ อย่างสูงมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะเราก็เลยมาตั้งเพจใน Facebook ว่านี้ครับขอกล้องจับมาที่ขึ้นกราฟิกพิมพ์มาอย่างดีบนหน้าจอนี่สุดยอดเลยฮะช่วย close up มาตรงนี้ครับเฮ้ยโขนไทยหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะฮะซึ่งเป็นชื่อเพจของพวกเราแล้วพอเราตั้งเพจขึ้นมาแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะกราฟิกค่ะตัวหนังสือนี่เป็นฟอนต์ที่เรียกว่าออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังเลยนะคะเหมือนเลยนะเหมือนธรรมชาติจริงๆเลยนะธรรมชาติมากฟอนต์ชื่อว่าไกลเขี่ยค่ะไกลเขี่ยฮะเราเลยมาตั้งเพจใน Facebook มีคนเข้ามากดไลค์เนี่ยครับแค่วันเดียวนะครับเกือบ 1,000 คนวันเดียวเกือบ 1,000 วันเดียวฮะเกือบ 1,000 คนแป๊บเดียวเราเลยจะต้องเราก็เลยคุยประชุมกันว่าเอ๊จะต้องพัฒนาแล้วว่าเราจะไปในลำดับไหนต่อไปก็เลยมานั่งคุยกันนอกรอบเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะไม่เล่นโขนอีกเราจะเล่นอีกครั้งเดียวคือวันที่เราจะประกาศชัยชนะครับเราก็เลยมาคุยกันเอาจุดเด่นของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมาจากเหนือบ้างใต้บ้างอีสานบ้างฮะดึงมาจังคนนี้ยายมานี่เป็นคนต่างจังหวัดมาจากไหนจ๊ะเป็นคนติดอ่างเป็นคนอ่างทองแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับผมนึกว่ามาจากทะเลลึกจริงๆแล้วก็เป็นคนทุกที่นั่นแหละใช่แต่แม้จะมองไม่เหมือนมนุษย์สักเท่าไหร่ก็กำลังจะบอกอยู่เราก็เลยมาเลือกเอ๊เราถนัดกันหลายๆด้านฮะโนราก็มีภาคเหนือฟ้อนก็มีภาคกลางก็มีพื้นบ้านแต่พอมารวมกันจริงๆเนี่ยมาผลิตผลงานชิ้นต่อไปเนี่ยมันต้องพร้อมวันนั้นที่พร้อมและตัดสินใจเร็วกันที่สุดเนี่ยก็คือเราจะเล่นเพลงพื้นบ้านก็คือเพลงภาคกลางชอยอีแซวอะไรพวกนี้ครับก็เลยรวมตัวกันเป็นเพ่ยเฉพาะกิจเพลงพื้นบ้านแล้วก็ไปถึงกิจกรรมประจวบเหมาะกับตอนต่างๆตั้งชื่อตอนกันไปอย่างอะไรนะตอนตรุษจีนตรุษจีนก็มีฉอยตะลุงตุ้งแช่ก็แต่งตัวเป็นจีนแต่งบทเป็นเข้ายุคสมัยนะวันนั้นเป็นแรปด้วยมีแรปด้วยใช่แรปหรือแรปแรปเป็นบางครั้งคือนึกด้วยว่าตั้งแต่โขนเนี่ยเราไม่ได้เล่นโขนเฉยๆเหมือนที่ว่าเราดูกันโขนจะต้องบอกด้วยว่ามันแทรกความหมายเรื่องราวการเมืองมันสะท้อนอะไรคือเรามีจุดของเราตรงนี้ฉะนั้นพอเรามาเล่นฉ่อยก็ไม่ใช่เอาเพลงฉ่อยมาร้องกันเฉยๆต้องเป็นสื่อเป็นการเมืองเรื่องราวสะท้อนทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์บ้านการเมืองตลอดฮะทุกเราเล่นมากี่รอบนะจนถึงเมื่อกี้นี้16นะ16ครั้งฮะ16ครั้งแต่ละเวทีทุกเวทีแล้วครับเราเปลี่ยนบทไปเลยไหมเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนบทไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าทุกรอบค่ะเกือบทุกรอบครับจำก็ได้ดีมากความจำดีไม่จำค่ะอะไรไม่เหมือนกันแต่ละรอบสดสดไม่สดค่ะเขียนแล้วแปะเวทีโอ้โหแกจะไปบอกฉันสิโอ้ยแกแปะด้วยเหรอแปะโอ้ยฉันเนี่ยนะใครจะจำได้วะบทมันยาวมากแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเรามีเวลาบางทีเตรียมว่ารู้ว่าจะต้องมาเฮ้ยมาขึ้นเวทีนี้กันเถอะอีตาเนี่ยเฮ้ย
14กุมภามาบอกตอนวันไหนมาบอกนี่12กุมภาเฮ้ยขึ้นเถอะวันนี้วันดีวันดีวันแห่งความรักครั้งนี้ที่มาขึ้นเวทียิ่งแล้วเลยเจอกันเมื่อคืนใช่เมื่อคืนเจอกันจะเที่ยงคืนเมื่อคืนแล้ววันนี้มีบทอะไรเล่นไหมคือครั้งนี้ฮะเราหายหน้าไปจากครั้งสุดท้ายที่เราเล่นเนี่ยที่เวทีแจ้งวัฒนะโอ้โหสนุกมากแล้วเราก็มาคุยกันต่างคนต่างมีงานก็เลยเฮ้ยพักก่อนขอพักแต่ยังคุยกันอยู่นะในกลุ่มนะครับแล้วก็มาเนี่ยนะเมื่อวันที่28 29 30ตรงกับ180วันของที่การรวมตัวต่อสู้กันก็เลยเอามั้ยก็เซเยสกันหมดทุกคนก็เอาหมดว่างกันหมดไม่ใช่ค่ะแต่จริงๆประกอบกับมันมีเหตุค่ะท่านหัวหน้าทีมมากลับมาประเทศไทยด้วยค่ะปกติแล้วไม่ได้อยู่แผ่นดินไทยผมอยู่ต่างประเทศเหมือนกันครับแล้วก็พอมาได้มีโอกาสกลับมาก็ทุกคนก็นัดกันพร้อมไหมพร้อมก็เอ้าลุยผมก็จะตั้งโครงเรื่องว่าเราจะเล่นเหตุบ้านการเมืองอะไรก็จะคุยกับยายมาว่าอย่าเอ่ยชื่อจริงนะว่ายายมาเนี่ยเขาพร้อมไหมที่จะว่างไหมตามบทแสดงวันนั้นเมนมาหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวไอ้ปากนี้มันแกยังจะมาอยู่เหรอมันมาทางปากอะไรอย่างเงี้ยอะไรออกจมูกออกจมูกออกหูแล้วกันเนี่ยแล้วพอเราคุยกันได้บทเริ่มทำก็จะมาถึงอุปกรณ์เสริมจะมีอะไรบ้างมีพร็อพมีอะไรประสานงานยังไงคนเพิ่มมากเพิ่มน้อยป๋อมก็จะดูแลครับเรื่องบทเนี่ยคุยกัน 2-3 คนเองนะปิดเป็นความลับใช่ปิดจริงเหรอเดี๋ยวนั้นเรามีห้องไลน์ห้องใหญ่ซึ่งทุกคนจะอยู่ในกลุ่มทีมงานทั้งหมดซึ่งประชุมใหญ่และอีตานี้ก็จะตั้งเป็นห้องแยกห้องเล็กห้องน้อยห้องเล็กห้องน้อยเซอร์ไพรส์กันเองว่าอย่างนั้นไปทำห้องเล็กห้องน้อยเพื่อให้ต่างคนต่างกันตามนิสัยของมันนะไม่คืออยากเข้าใจเดี๋ยวแป๊บนึงน้องอะไรนะน้องอะไรนะคะไม่ค่ะอยากอยู่สักห้องไหมคะเขาเป็นโรคหัวใจหลายห้องอยากให้เพื่อนร่วมงานกันเองเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยว่าคือที่เห็นว่าเราขำกันบนเวทีถ้าจะไปดูนะคะจะรู้เลยว่าไม่รู้เราก็ไม่รู้อย่างเช่นขวัญขึ้นมาเป็นพิธีกรร่วมกับโทเนี่ยขวัญจะรู้คร่าวๆวันนั้นก่อนขึ้นว่าพวกเขาจะมีอะไรจะรู้หลังโลกเนี่ยอีก10นาทีขึ้นเนี่ยเขาจะมันเป็นวิธีป่ะถ้าเกิดเรารู้แล้วมันจะแป๊กอ่ะคือหมายว่าเรารู้กันแล้วมันไม่ตื่นเต้นอ่ะใช่เพราะคนนี้มันมามันเหมือนตื่นเต้นจะอะไรวะเฮ้ยมันจะอะไรวะต้องที่สำคัญไอ้คนเล่นมุกนั้นน่ะก็ไม่รู้ทีนี้พอเวลาเราถามซักเขาอะไรคือเรามาจากความสงสัยของเราจริงๆครับแล้วมันก็แบบตลกจริงขำจริงเท่านั้นถ้าเกิดคนดูขำคือเราก็ขำคือแบบตัวคือถ้าเราขำเนี่ยคนดูจะขำคนดูจะขำใช่เราไม่ได้เฟคขำเพราะว่าเราเตรียมกันมาจะขำแต่ว่าเราเป็นตรงนั้นสดๆจริงๆเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะโทรเขาแบบปิดเป็นความลับห้องเล็กห้องน้อยของเขามันสดจริงๆนะฮะวันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับนี่จะแสดงที่วันนี้แหละโทรมาจากเมืองนอกเลยโทรมาปึ้งอ่ะโอเคทุกคนเตรียมแสดงเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะก่อนขึ้นเครื่องเฮ้ยกำลังขึ้นเครื่องว่ะเขียนบทให้หน่อยขึ้นเครื่องลงมาปุ๊บขึ้นเครื่องตอน 2:00 เขียนบทปุ๊บมาถึงนี่ตอนเช้าครับตอนบ่ายจะเล่นไอ้ยายมาเขียนบทเสร็จแล้วเสร็จบทแล้วก็คุยกันเสร็จแล้วตอนบ่ายมาอีนี่เขียนบทบนเรือด่วนด้วยบนเรือด้วยบนเรือหางยาวกำลังเขียนจะยังไม่เสร็จดีหรอกเหลืออีกบท2บทเขียนบนกำลังเดินทางมาเนี่ยที่เวทีเขียนบนเรือหางยาวคลองแสนแสบโอ้โหไอ้นี่เขียนปึ๊บส่วนไอ้นี่ก็บอกกำลังจะขึ้นเครื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเครื่องต้องได้อุปกรณ์เลยนะช่วยทำหัวไอ้นู่นให้หน่อยช่วยตัดทำไอ้นี่ให้หน่อยทำหน้ากากให้หน่อยทำอุปกรณ์เป็นแบบว่านาฬิมิตศิลป์เงี้ยตื่นเต้นทุกเส้นทางพอมันลงเครื่องมาปึ๊บมันทวงเลยเสร็จปึ๊บขึ้นเวทีตอนเย็นตอนกลางคืนได้บทหรือยังอุปกรณ์ได้ไหมเล่นกันเสร็จขึ้นเสร็จไอ้นี่กูไปแล้วนะเช้าตู่ต
ี4กลับบ้านไปอาบน้ำตี5เดินทางกลับยังไม่ได้นอนในประเทศไทยสักชั่วโมงเลยอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องคือความสดความสดในการสัจจ์วันนั้นต้องเดินทางมาเพื่อแสดงแล้วก็เดินทางกลับและที่สำคัญคือจริงๆคือไม่เคยได้เงินจากใครที่ไหนอะไรเลยคือเราไม่รับใช่ไหมค่ะไม่เรามาเพราะเราต้องการทำตรงนี้ฉะนั้นแต่ว่าเองหมดครับยังโทรเนี่ยกระเป๋ากันหมดเลยโทรก็ต้องบินไปบินมาแบบว่าเท่าไหร่อ่ะบินจนนึกว่าไม่ใช่คนอ่ะเป็นแมงวันโอ้ยแมงวันมันจะบินข้ามทวีปเลยแกไม่คือเพื่อนเพื่อนตลอดใจอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ตกใจว่าเฮ้ยแกบินมาเพื่อการนี้หรอแล้วแกบินกลับเลยเหรอเมื่อเสร็จอ่ะเดี๋ยวเต็มกระด้งให้2อันจะได้ไม่ต้องเปลืองอันนั้นก็หังใช่ไหมครับไม่ใช่แมลงอะไรอย่างนี้คนทางบ้านคงตบมือให้กำลังใจกันใช่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบว่าเบื้องหลังที่เราอยากจะบอกว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องสนุกของหลายๆคนคือเวลาที่เราดูแล้วขำแล้วมีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่ทุกคนมีความสุขแต่ว่าในความสุขนั้นเนี่ยขั้นตอนมันก็มีรายละเอียดใช่ค่ะแต่ผมชอบอย่างนึงที่ว่าต้องสดๆมายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าวางพล็อตเรื่องไว้นิดเดียวว่าหัวเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทุกคนก็เตรียมตัวเลยว่าจะเป็นอะไรแล้วก็มาไล่ต่อกันบนเวทีการหักล้างมุกกันบนเวทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเขาโยนมาเราหักได้เราโยนไปเขาหักได้แล้วมันสนุกเราพบวงที่ตื่นเต้นอีกวงแล้วนอกจากเราเพราะทุกคนจะไม่รู้เลยว่าผมเขียนอะไรขึ้นมาบางทีเขียนบนเวทีไม่มีใครรู้คอร์ดไม่รู้ทำนองเลยไอ้เราก็ยังไม่รู้บางทีเพราะว่ามันเหมือนงานศิลปะเสพสดเวลาเขียนภาพมันเสพสดเลยไงเขาเรียกว่าอิมพูไวส์ระวังลิ้นอิมพูไวส์มันได้ความอะไรป่ะทุกคนได้ความตื่นเต้นอยากรู้ว่าต่อไปมันคืออะไรทางคืออะไรใช่ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาเล่าในวันนี้ก็คือว่าในแต่ละเวทีตอนที่ช่วงที่เราดาวกระจายครับกระจายหลายที่มากใช่ไหมครับ4 6 7เวทีไป7เวทีไป7เวทีโหเหนื่อยนะช่วงนั้นมีช่วงนั้นแสดงวันนึงก็2เวทีล้วนๆครับแบบ2เวทีเต็มที่เลยแสดงที่นี่เวทีนึงแล้วก็ต้องวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปอีกที่นึงทันทีโดยร่างกายสภาพอย่างเงี้ยไปอย่างงี้แล้วก็โทษทีนะนั่งรถเมล์ไปเปล่ารถเมล์ไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าจากเวทีลาดพร้าวไปอนุสาวรีย์คือเอารถไปไม่ทันแน่ไปไม่ทันจะตอนเย็นเลเวทีลาดพร้าวตอน 6:00 น. 5:00 น. เสร็จประมาณ 6:30 น.แล้วคนเขาไม่ขอถ่ายรูปไว้ใหญ่เลยนะโอ้โหกว่าจะหลุดมากว่าจะหลุดมาได้ค่ะโอ้โหเจมจิก็เจมจิแท้แต่ถามว่ารูปที่เขาถ่ายไปติดไหมไม่เป็นเหี้ยจริงๆไปยอมเพราะว่าเราเหี้ยมากไปยอมจุดทูบบอกเดินขึ้นรถไฟฟ้านี่แบบว่าโอ้ยสบายเขาหลีกให้นั่งเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนแก่แล้วเขารู้เราคนบ้าที่ขอถ่ายรูปนึกว่าเป็นบ้าใช่แล้วเขาที่เขาบอกว่าเขาหลีกเขาขยักขยแงโหโล่งเลยนะวันนั้นรถไฟฟ้าโล่งได้นอนด้วยแล้วทุกคนแต่งชุดหมดไหมเวลาแสดงอ๋อก็เต็มที่ก็อย่างพวกผมก็นุ่งจงกระเบนครับแต่สองคนนี้เขาจะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่วันว่าเทศกาลอะไรก็เขาจะเปลี่ยนชุดจะมีพร็อพให้เข้าค่ะแล้วก็คือเราจะมีเรื่องสนุกเช่นตื่นเต้นปนอะไรหลายสิ่งเช่นหลังจากลาดพร้าวเราก็นั่งรถไฟฟ้านะคะโทรก็พานำทีมมาที่อนุสาวรีย์อ่าใช่ใช่ใช่พอมาอนุสาวรีย์ปุ๊บก็คือทุกเวทีน่ารักกับพวกเราอยู่แล้วอ่ะก็เลยพอเข้ามาจะผ่านกาดข้างหลังก็จะเข้าไปหาที่นั่งเขาก็จะมีศิลปินที่รอคิวใช่ไหมฮะเราก็เกรงใจเขาเกรงใจเต็นท์เกรงใจเก้าอี้เกรงใจอะไรเขาไปหมดเราไปอยู่ตรงไหนเราไปอยู่ตรงไหนเขาปูผ้าเห็นผ้ายางโล่งๆเออสบายดีตรงนี้ใต้ร่มไม้ไปดึงผ้ายางมาปูกับพื้นแล้วก็นั่งกองมันเป็นขยะเปียกอยู่นั่งตรงฟุตบาทถนนมันสบายดีเนาะโล่งตรงอนุสาวรีย์ไม่อยากไปรบกวนเขาไม่อยากรบกวนเต็นท์ไม่อยากรบกวนอะไรเราสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคนไม่เดินมาหาไม่คุยกับเราเลยสักพักหนึ่งกาดเดินมาค่ะพี่จะนั่งตรงนี้จริงๆเหรอครับโอ้ยสบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งนี่แหละนั่งตรงนี้เหรอครับพี่เออนั่งตรงนี้พี่ระวังหน่อยละกันนะครับระเบิดมันลงตรงนี้พี่ตอนนั้นระวงแตกระเบิดมันลงตรงที่พี่นั่งเนี่ยมันถึงไม่มีคนมานั่งพี่ในตรงนี้แต่ผลคืออะไรรู้ไหมคะหันมองหน้ากันโทรมองทุกคนมองแล้วเราก็คิดว่าตลอดระยะเวลาที่เราสัญญาว่าเราจะทำงานนี้เรากลัวตายกันไหม
ถ้าเราไม่ได้กลัวถ้าเราไม่ได้กลัวตายเราย้ายที่กันเถอะเราทำไมต้องย้ายที่อยู่ตรงนั้นแหละมันจะตายก็ช่างมันเราอยู่ตรงนี้สรุปก็นั่งกินข้าวกันต่อวันนั้นเพราะว่าประกันเดือนล่าสุดส่งแล้วเรียบร้อยเงินเดือนออกปุ๊บส่งประกันทันทีส่งแล้วยังไงแม่กูก็ได้ตัวเองได้ใช้นักเนี่ยนอกจากความสนุกมันก็คือความรักในเพื่อนแล้วก็ความอย่างรู้ในความรักชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปด้วยแบบซึมไปทุกวันเลยค่ะของการแสดงแล้วคราวนี้เรามาเจอศิลปินด้วยกันที่คอยขึ้นเวทีจะเจอมวลชนเนี่ยรู้สึกยังไงอบอุ่นไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่าหุ้ยมันยังไงว่าคนเยอะแยะไปหมดเลยทำไมกูไม่ได้ขึ้นสักที โอ้โห เอาเรื่องอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีนิดนึงเกรงใจอาจารย์เสรีอันนี้แม่คุณแม่ของดิฉันเองนะยอมรับว่าเป็นคุณแม่เลยคุณแม่ของดิฉันเองอาจารย์เสรีคุณอาจารย์อาจารย์เสรีวงบรรทานะครับไม่ใช่เสรีวงบรรทามใช่อันนั้นคุณพ่อคือตอนแรกเนี่ยปลื้มท่านมากเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่โดนขุดออกมาจากยานแม่ของอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีจอดยานแม่ไว้พวกเราเนี่ยปลื้มอาจารย์แม่เอ๊ะปลื้มอาจารย์แม่อะไรล่ะปลื้มอาจารย์เสรีมากแล้วเวลาเราจะไปเล่นที่ไหนเนี่ยน้องเดี๋ยวเราต่ออาจารย์เสรีนะเวทีแรกต่ออาจารย์เสรีนะโอเคได้ค่ะต่ออาจารย์เสรีเห็นอาจารย์เสรีขึ้นอุ้ยข้างเวทีเอ้ยคุณแม่คุณแม่ไปเราขึ้นหลังๆรูปก็ไม่ได้ถ่ายนะรูปก็ไม่ได้ถ่ายนะแกขึ้นด้านนี้แกลงด้านนู้นแกมาด่าทอดๆๆๆๆเสร็จไปฝั่งนึงแล้วก็ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวก็เจอกันอีกหลังๆมาอีกเวทีนึงเดี๋ยววันนี้เราต่อกำนันเลยเราต่อลุงเลยเราต่อลุงเลยโอ้ยวอร์มกันใหญ่เลยเตรียมแต่งตัวแต่งตัวนัดกันตั้งแต่หกโมงกำลังจะก้าวขาขึ้นเวทีปึ้งเหมือนอาจารย์เสรีมาก่อนเหมือนเคยเห็นเหมือนภาพสโลมะเหมือนสู้สีไทยเฮาเสด็จแล้วอ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งอาจารย์เสรีเสด็จแล้วถวายบังคมห้องห้าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วเราก็ต้องหดกลับมารอก่อนแล้วมันเป็นแบบนี้อยู่มัน 4-5 เวทีแล้วตอนหลังๆเราก็เลยบอกว่าคุณจะตบแล้วนะอาจารย์เสรีเนี่ยดวงมันลองดวงกันถูกกันดวงถูกกันสวยก็ไม่สวยเอาแล้วเอาแล้วผู้ชายมาแบบห้อมล้อมแล้วเกินแล้ววันนี้นะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับจันทร์เสรีค่ะที่มาเข้าเวทีคือไหนวะไม่มาใช่ไหมแกรีบมาเลยเดี๋ยวแกก็มาเดี๋ยวแกตื่นแล้วเนี่ยแกตื่นเช้าแต่แกน่ารักแกน่ารักแต่ว่าเห็นแกหุ่นตัวใหญ่งั้นนะพิ้วมากฟิว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 หายตัวเร็วเลยหายตัวเร็วหายตัวเร็วนักเหนื่อยเหนื่อยนะแต่ร่างเบอร์ไซด์นั่นแหละเห็นท่านเหนื่อยนะคือท่านก็เหมือนเราอ่ะครับเวทีนี้ไปวิ่งรอบเราก็เข้าใจว่านั่นคือเรื่องข้อมูลจริงๆเราก็เลยปล่อยให้ไปส่วนเราก็เน้นภาคบันเทิงเน้นภาคบันเทิงก็ทำให้ทุกๆคนเนี่ยหลับอย่างมีความสุขรอบที่เราเล่นหลังเที่ยงคือเราเคยเล่นเป็นครั้งแรกครับเป็นเวทีแบบว่าแรกที่เราเล่นเช้าที่สุดเล่นเร็วที่สุดในวันนั้นก่อนคนอื่นเลยคือเวทีอะไรวะลาดลาดลาดไอ้นี่แหละเวทีที่ MBK นี่แหละลาดอ๋อปทุมวันปทุมวันคือปทุมปทุมวันเล่นวันปทุมวันครั้งนั้นเป็นครั้งเล่นครั้งแรกที่เราเล่นกลุ่มเร็วที่สุดเป็นกลุ่มเป็นศิลปินกลุ่มแรกเลยดีใจมากของวันนั้นเลยเล่นตอนตีหนึ่งของวันจบตีสองก็ตีสามไม่ก่อนวันเลือกตั้งจะได้ไหมที่วันนั้นเนื้อหาเยอะวันปิกนิกวันหมาหอนก็ถือว่าเป็นสีสันสนุกสนานไปแล้วก็ศิลปินต่างๆที่มาก็ไม่ได้คิดอะไรครับเราไม่ได้ถือสาครับไม่ได้ถือสาเพราะไม่ได้น้อยหน้ากันเลยเพราะว่าแต่ละคนรอสามชั่วโมงไปเพราะว่าที่เหลือเขารอเราอยู่ซึ่งเขาก็นอนดูกันท่านี้แล้วผมคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่ได้มาแสดงเราก็มาร่วมชุมนุมมันยังดีซะอย่างเรายังอยู่ด้านในยังมีน้ำมีข้าวมีอะไรกินคนด้านนอกยังลำบากเลยนะจะลุกขึ้นไปฉี่ยังลำบากเลยกลัวเสียที่อ่ะนั่งตั้งแต่นู้นละเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเดี๋ยวอีกวันนึงมันเป็นเรื่องบุญนำกรรมแต่งกันเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแรกๆอ่ะเรายังไม่มีเพื่ออ่ะค่ะ
อีฉันเนี่ยแหละเกาะรั้วเหลืองอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเป็นหมาแหงนอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นผู้ชุมนุมเป็นผู้ชุมนุมอ่ะเราเป็นผู้ชุมนุมคนนึงอ่ะแล้วอยู่ดีๆวันนึงเราได้ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยมีคนรู้จักเยอะแยะแม้มันไอมันจะเป็นไม่ใช่ตัวจริงๆของเราที่เขารู้จักตัวจริงแกแหละหรอไอ้ที่แกทำชีวิตอยู่ประจำวันอ่ะแกเล่นละครเล่นละครตัวจริงอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตให้แต่งหน้าให้กับไม้ด้วยนะครับเนี่ยทำนี้ทาลิปสติกเลยไหมแต่อย่างนึงอยากบอกพี่ไก่ว่าอย่างนี้ค่ะคือเราเนี่ยไม่ได้เคยทำอาชีพกันว่าเป็นเราเป็นกลุ่มเพื่อนกันก่อนที่จะเกิดการรวมตัวของการเขาเรียกว่าอะไรนะชุมนุมเหล่านี้ฉะนั้นพอลุงกำนันเป่านกหวีดกลุ่มเราถึงค่อยเกิดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ว่าเฮ้ยเรามาขึ้นแล้วจะทำให้เรากลุ่มเราดังขึ้นจะมีคนมาเรียกเราไปทำงานมากขึ้นคนนู้นคนนี้ไม่ครับแต่เป้าหมายของเราคือเป้าหมายแค่บนเวทีนี้แค่บนเวทีแล้วก็ให้ความบันเทิงให้ความบันเทิงผู้มาร่วมชุมนุมไม่ได้มีไปรับงานนอกรับจ็อบไหนไม่มีแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องการเล่นแต่เรื่องพวกนี้แหละค่ะทั้งหมดเลยครับก็คือตัวเป้าหมายของมันก็คือจะต้องให้คนได้รู้เรื่องของรัฐบาลที่โกงกินด้วยอะไรให้มาสอดคล้องกันไปให้ข้อมูลในเชิงความสนุกสนานซึ่งถามว่าได้ข้อมูลก็สาระก็ไม่มีนะก็ด่าๆไปเลยมีเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างมีตัวอย่างด้วยอยากดูละอยากดูตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวสดๆเลยใช่ไหมวันมันสดยังไงเขียนมาอย่างนั้นเพราะว่ามันจำไม่ได้มันยาวลองเอาลองดูเป็นกรแนะนำตัวซึ่งอันนี้เป็นพึ่งล่าสุดกรล่าสุดเป็นบทล่าสุดของเนี่ย180วันที่เราช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ครับเอิงเงอชาเอิงเงยสวัสดีละจ้าสวัสดีคิดถึงพวกเรานี้นอกกันบ้างไหมอามึนมากันละเออว่าอีกแล้วว่าส่งเสียงเจยแจ้วมาก็แต่ไกลอาคราวนี้นะเรามาละกับข่าวเด็ดน่ะเป็นนักข่าวหัวเห็ดเราเรื่องใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ช่องไอ้สองสามสีที่มีนักข่าวหน้าตีจัดกับอีใบฮะช่องสองสามสีนักข่าวหน้าตีรายการจำอะไรชื่อรายการได้ไหมเรื่องเห่าเช้านี้เช้านี้นั่นแหละเราไม่ใช่รายการนั้นอ่ะแต่ไม่ได้อยู่ช่องละสองสามสีไอ้ที่นักข่าวหน้าตีว่าจัดกับอีใบมีเรื่องแซ่บเรื่องมันในเรื่องคันยุบยิบอ่ะเรื่องซุบเรื่องซิบละเรื่องข้างนอกเรื่องข้างในโอ้ยชี้ไปทางนี้ทำไมข้างในไหนไหนวะในลำไส้ใหญ่กันเหรอ เรื่องการบ้านการเมืองเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนอกเรื่องในอ๋อเรื่องข้างนอกสภาข้างในสภาเรื่องข้างนอกพรรคข้างในพรรคเรื่องข้างนอกความคิดข้างในความคิดเรื่องข้างนอกไส้เรื่องข้างในไส้เรื่องในไส้เลยเหรอต่อดีกว่าเอามีทั้งเรื่องของลุงละเอวกรรมนั้นนาทีแกเป็นผัวฉันจำได้ไหมโหแกยัดเยียดมากไปได้กันตอนไหนไม่รู้จำได้กับลุงเพราะว่ายายมาเขามีมุดมุ้งลุงมีถอยมุดมุ้งลุงวันนั้นไปแล้วยายเก็บมานานจนอยากปากคันยิบยิบละวันนี้ขอคลอดสิบละกันให้กระจายโดยเฉพาะเรื่องของละนางผู้นำโอ้โหทุกวันนี้ฉันนะขำละเออว่าแทบตายก็อีชันนี้นะขาเป๋นั่งรถเข็นนะอีชันนี้ขาเป๋ละนั่งรถเข็นนี่ทำเดินไม่เป็นไม่ลุ้งเป็นง่อยหรือไงเออใช่ไหมแค่ต้องด่าทุกรอบมันอารมณ์มันตามไงพอเราร้องไปแล้วเราก็แบบพอพูดถึงแล้วเราก็ขึ้นไงฉันต้องนั่งใกล้ๆกันแล้วเนี่ยมาทำงานนะเจ็บขาทำหน้าเหนื่อยนะมาทำงานละเจ็บขาทำหน้าเหนื่อยไอ้ทีเล็ด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 โอ้โหใจเย็นโอ้แสดงว่าหลายเรื่องนะที่มันแรดเนี่ยโอ้แรดจนตายเลยอ่ะไม่ใช่แค่แรดเดียวนะเนี่ยหลายแรดเลย
ไอ้ทีแรดแรดไปเรื่อยละกูเห็นหน้าใสนี่เกินกันพอหอมปากแล้วว่าหอมคอละเกินกันพอหอมปากแล้วว่าหอมคอนะใครอยากฟังต่อละตบมือมาไวๆเอชาเอชา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 ว่าน้อยแม่ตอนนี้พี่ไก่ก็กำลังเซลฟี่อยู่ที่เห็นขึ้นเฟซแต่ผมนั่งถ่ายเองเลยบรรยากาศเองไม่งั้นไม่มีรูปอันนี้ก็เป็นหนึ่งบทตัวอย่างใช่ครับบทแนะนำตัวเดี๋ยวเราจะมีท้ายรายการพี่นิดนึงเรามีเบอร์โทรศัพท์เมื่อวานเราให้เบอร์โทรศัพท์ครับแล้วก็บอกให้ผู้ชมในห้องส่งกับทางบ้านร่วมสนุกเราบอกเลยไหมบอกยายนี่นะครับขอกล้องหน่อยครับเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อจำกันไว้อันในรายการนี้เอาจริงๆนะเมื่อวานเราแจกมาแล้วถล่มทลาย9059967กราฟิกของเราสวยมากฟรอนต์ไก่เขียอย่าเพิ่งโทรนะครับตอนนี้จดไว้ก่อน093 905-9967 ส่ง SMS ได้อย่าเพิ่งโทรนะครับส่งแต่ SMS มานะครับฟังเราพวกเราส่ง SMS มาขอบคุณจ้าดีใจฝั่งนู้นส่งมากูด่ากลับจะตามลากไส้ว่าเบอร์แล้วกูจะเอาเบอร์มึงขึ้นแล้วให้คนที่นี่โทรไปด่ามึงด้วยเออดีเว้ยคือเนื่องจากว่าดูว่าคนทั้งม็อบเนี่ยมึงจะรับไหวไหมเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อนะครับ4ตัวขอ2ตัวให้ผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศโอ้โหแล้วมีนะเมื่อวานนี้โทรมาจากไมอามี่สวีเดนไมอามี่อเมริกาแล้วก็โทรมาจากนรกก็มีแต่ไอ้โทรมาจากนรกเราด่าไปเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วไอ้พวกนั้นน่ะฝ่ายตรงข้ามไม่เดี๋ยวหลายคนคงคิดว่าเราเล่นๆแล้วคือคงพูดเล่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้ไม่พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องบอกจริงๆว่าตั้งแต่มาอยู่สวนลุมเพื่อไม่เคยมาเลยครับต้องบอกก่อนไม่เคยมาเลยเพิ่งมาเล่นเมื่อวานวันที่28แล้วปรากฏว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือเบอร์โทรศัพท์กราฟิกเจือจางของเราที่แบบดูเหมือนเบาๆแล้วก็ออกน้อยครั้งมากแต่ว่าในขณะเล่นเนี่ยโทรศัพท์ตลอดโทรศัพท์แล้วก็ดังตลอดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด SMS ตลอดแล้วจนเกือบ200สายครับข้ามวันไปตี3ตี4จนอีกวันนึงของวันนี้เมื่อเช้ายังโทรอยู่เลยการโทรศัพท์ยังไม่จบจริงค่ะแบบว่ามันงงมากต้องขอบคุณจริงๆว่าแบบขอบคุณจริงมีคนติดตามส่ง SMS มาให้กำลังใจกันได้ครับได้แล้วก็ติดตามพวกเราแล้วก็เข้าไปดูในที่ Facebook นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะแจกจริงๆแจกจริงแจกไม่มีขายนะฮะค่ะไม่มีขายด้วยเป็นเสื้อที่หายากที่สุดครับเพราะว่ายากที่สุดในโลกเพราะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวอีฉันเอาไปซ่อนไอเลิฟเพยเพยโขนไทยหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์เหลืออีก5นาทีนะดูนั่งมีให้กี่ตัวเรามีให้กี่ตัวมีให้4ตัวครับ4ตัวเริ่มเลยจะเอาเลยไทย2ตัวเริ่มเลยโทรศัพท์อยู่ไหนวะโทรศัพท์อยู่ไหนเอาละดังแล้วเมื่อป่านนี้ดังอยู่ข้างหลังแล้วดังอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะโทรศัพท์เราหายที่เดินไปเอาของเดินไปเอาของก่อนเดี๋ยวแล้วโทรมามีคำถามใครโทรมาฟังคำถามเลยเดี๋ยวฟังคำถามเอาเลยเหรอเอาเลยเอาคำถามเดี๋ยวไปหยิบโทรศัพท์มาอันดับแรกก่อนอันดับแรกเอาขอผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศก่อนนะครับเอาต่างประเทศก่อนผู้ชมที่อยู่ในประเทศอย่าเพิ่งโทรนะฮะขอ2สายแรกของต่างประเทศก่อนเราอาจจะห้ามไม่ได้ก็ได้นะตอนนี้สายอาจจะพันกันต้องตามกติกาต้องตามกติกาเดี๋ยวดูแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาโทรจากแบบว่าปอยเปดต่างประเทศก็ได้ต่างประเทศฮะต่างประเทศเหมือนกันเปลี่ยนพระก็ต้องยอมมาแล้วมาแล้วขอคำถามเลยคำถามถามว่าห้าสายมาแล้วเยอะมากให้ยายมือถามดูก่อนยายมือถามก่อนถามก่อนยายมือถามก่อนคำถามหรือจะรับก่อนแล้วถามคำถามยายมือมีหัวนมกี่เต้าอ่ะโอ้โหในฉันไม่ใช่วัวมาหรือยังรู้เป็นภาษาอังกฤษด้ว
เป็นภาษาอังกฤษอันนี้มัสเซจมัสเซจอันนี้จากต่างประเทศจริงมัสเซจมัสเซจมัสเซจครับมั้ง thank for everything please send my t-shirtต้องร่วมเล่นเกมก่อนนะครับร่วมเล่นเกมโทรมานะครับโทรมาส่งแมสเซจมาไม่ได้นะคะแมสเซจแล้วจะไปนวดอะไรนะโทรเข้ามาแล้วหมายเลขแรกเอาเลยค่ะรับเลยนะคะรับเลยรับเลยรับตะโกนยายมายายมาเปิดเสียงเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฝั่งนู้นโทรมาแล้วมึงเอ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะจากที่ไหนคะจากที่ไหนจากที่ไหนคะชื่ออะไรคะฮัลโหลครับชื่ออะไรคะฮัลโหลครับฮะชื่ออะไรคะพี่ถาวรครับอ๋อถาวรค่ะเสนเนียมโทรจากไหนเสนเนียมอ่ะพี่ถาวรโทรมาไม่โทรอยู่ข้างหลังเหรอโทรมาจากไหนคะกรุงเทพกรุงเทพค่ะกรุงเทพยังไม่ถึงตอนนี้เราขออนุญาตเล่นเกมกับจากผู้ที่โทรมาจากต่างประเทศก่อนนะคะได้ครับได้เดี๋ยวโทรมาใหม่นะคะขอบคุณนะคะพี่ถาวรพี่ถาวรเสนียมโทรมาใหม่นะคะพี่ถาวรพักผ่อนมากบ้างนะคะเพราะอย่าปลาใสแล้วก็พักผ่อนบ้างนะคะเอาวางลงก่อนเดี๋ยวจะไม่ทัน5นาทีนะคะคนต่อไปต่างประเทศเท่านั้นในช่วงนี้เดี๋ยวต่างประเทศจริงเบอร์แปลกรับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจากไหนคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฮัลโหลฮัลโหลจากไหนคะจากอังกฤษค่ะแป้งขายดีไหมครับแป้งเย็นๆนะครับแป้งไม่ใช่ตาหมูจากอังกฤษนะครับเดี๋ยวใส่คำถามเลยนะชื่ออะไรนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อโรสค่ะชื่อบิ๋มค่ะอ๋อไม่ชื่ออะไรนะคะชื่อบิ๋มค่ะจิ๋มนะคะพี่จิ๋มค่ะดีครับพี่จิ๋มโชคดีมากนะคะฟังคำถามนะคะถ้าฟังคำถามแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับนะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาถามพื้นที่กลับนะคะคำถามมีอยู่ว่าเพยนะคะชื่อจริงของเพยเต็มๆค่ะชื่อจริงของเพยชื่อจริงของเพยนะคะแบบเรียกเต็มๆเรียกเต็มๆเลยค่ะวงเราคณะของเราค่ะชื่อจริงของเพยหัวใจรักชาติอีกค่ะหัวใจรักชาติแล้วอะไรต่อคะศาสตร์อะไรคะหัวใจคนไทยหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใช่ค่ะถูกแล้วบาทที่ถูกบ้างค่ะโอ้ยไม่น่าชื่อตื่นเต้นอ่ะพี่จิ๋มคะเดี๋ยวเราต้องเซฟขอเบอร์จากอังกฤษนะคะเบอร์อะไรคะเบอร์ที่อังกฤษเดี๋ยวเราจะได้โทรกลับนะคะไม่ต้องให้ได้ยินก็ได้077ครับ0ครับผม44แล้วก็เดี๋ยวทีมงานนะคะท่านแรกมาจากอังกฤษมาแล้วจากอังกฤษเห็นไหมอีกท่านนึงขอต่างประเทศต่างประเทศครับอีกคนนึงเอาเสื้อก่อนแกไม่ทิ้งเสื้ออย่างนี้สิจะแตกดีใจไงคนอังกฤษโทรมาบ่อยเลยไม่นี่จะเป็นของไม่มีค่าเลยนางมาถามว่าชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะถ้าเกิดโรสเป็นไงคะด่าค่ะสงสารเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วเขาขอโทษที่ฉันด่าเพราะอะไรรู้ไหมคะฉันเกลียดหัวนมนางค่ะโหดำเมี่ยมเลยไม่รู้เขาหมดเดี๋ยวชี้ถึงพื้นเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอีกประเทศหนึ่งนะคะอีกประเทศหนึ่งที่เขาโทรมานั่นแหละแล้วก็โทรกลับไปตรงนั้นแหละจะไปยากอะไรไม่เบอร์มันเผื่ออ๋อเบอร์เป็นไม่ขึ้นใบของเรามันเติมเงินไปแค่30บาทไงโทรออกไปไม่ได้คือพอดีว่าเราอยากจะเปิดเผยส่งข้อความไปหาก่อนเสียงหมายถึงว่าเบอร์ของเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าใช่ๆเดี๋ยวจะเป็นปัญหา
เป็นปัญหาของเขาเองอะไรเราเลยไม่ให้ได้ยินเสียงว่าเบอร์อะไรค่ะตรงนั้นเป็นห่วงแต่ว่ามาจากอังกฤษจริงๆจริงครับอันนี้ไม่ได้มีการไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกันมาใช่เพราะว่าเมื่อกี้เขาก็พูดไม่ค่อยฉาดนะพี่อะไรครับพี่เชมพี่เชมพี่เชมพี่คุณพี่ชื่อพี่เชมไอเราเนี่ยพูดไม่ชัดเลยครับต่อไปคนที่สองมาแล้วมาแล้วมาแล้วรับเลยเอาต่างประเทศนะฮะเมียนมาสวัสดีค่ะค่ะจากไหนจากไหนคะพิโลกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอเบอร์ต่างประเทศก่อนนะคะต่างประเทศก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเบอร์ประเทศไทยเดี๋ยวโทรมาใหม่นะคะร่วมสนุกกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอต่างประเทศครับขอต่างประเทศก่อนนะครับขอต่างประเทศก่อนมาปาปัวนิวกินีมามาไหมขอว่างก่อนนะครับขอว่างก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนี่ลงทุนมากเลยนะซื้อเบอร์ใหม่ซื้อเครื่องใหม่เลยใช่ไหมไม่ค่ะยืมหลานมาครับมาแล้วอันนี้เอามาแล้วอันนี้เบอร์ประเทศไทยแล้วเบอร์ประเทศไทยแล้วอ่ะไม่เป็นไรเบอร์ต่างประเทศก่อนมาเรื่อยๆมันจะทันเวลาไหมคะคุณคะเพราะว่ารายการก็จะหมดเวลาด้วยนะคะเราอาจจะเอาอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ประเทศไทยเลยไหมอ่ะคนนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวให้สองตัวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวในเพจได้สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โชจาเดี๋ยวสักครู่นะคะฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเขาได้ยินเราไม่ค่อยได้ยินเขาเขาเปิดทางทีวีอยู่แล้วเขาได้ยินอยู่แล้วสวัสดีค่ะเป็นโซ่ให้เลยฮะตอนนี้ยายมารับสายนะคะโทรมาจากไหนเอ่ยเอาไมค์จอปากยายมาหน่อยได้ยินเสียงยายมาอย่างดีเล่นเกมถ้างั้นเดี๋ยวเราฟังคำถามชื่อคุณพี่อะไรคะสุภาพรนะคะคุณพี่สุภาพรฟังคำถามเดี๋ยวฟังคำถามจากยายมานะคะครับค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยายมามีผัวมากี่คนคะ คำถามอะไรเนี่ย อะไรเอาไม่เอาหรอไม่เอาเขาบอกว่า100กว่านี่180วันมีผัว100กว่าแกไม่พักผ่อนบ้างเลยเหรอเป็นคำตอบที่ยายมาชอบเป็นคำตอบที่ยายมาชอบเอาได้ดูมาตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่าคะดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตอนนี้ดูอยู่ไหมแล้วดูสิไม่งั้นจะรู้เหรอว่าโทรเสียงสปีกเกอร์โฟนเบานิดนึงค่ะค่ะนั้นถามว่าดูโต้ลุงเลยโอ้ดูอย่างโต้ลุงค่ะเดี๋ยวคุณพี่ฟังคำถามนะคะเราถามว่ากปปสเอาอะไรดีอ่ะที่เพิ่งมาเล่นครั้งนี้เนี่ยครบรอบกี่วันของกปปสคะ181วันถูกต้องค่ะเก่งมากเก่งมากครับเดี๋ยวคุณพี่ทิ้งเบอร์ไว้ครับเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปโอเคยอดเยี่ยมมากตายแล้วคนที่มาจับเมืองไทยหมดแล้วนะคะหมดเวลาจริงๆเอาอย่างนี้เหลืออีก2ตัวเดี๋ยวท่านที่อยากเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันในเพจใน Facebook นะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งไทยหัวใจรักชาติเดี๋ยวเราไปทิ้งคำถามแล้วก็เล่นเกมกันตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มมาว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้เราก็ส่งไปต่างประเทศก็ส่งนะไม่ใช่ส่งประเทศก็ส่งในเฟซบุ๊กแล้วเดี๋ยวส่งครับใช่ส่งครับเพราะว่ามีผัวอยู่ FaceXค่ะใช้ได้โอเคหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสำหรับพวกเราวันนี้เพยนะคะครับขอลาเพราะๆสักบทได้ไหมครับได้ขอลาเพราะๆสักบทนึงนะฮะจริงๆสักครู่นะคะบทลาอยู่ในนี้จริงๆกลุ่มเพยเราเนี่ยเราจะเน้นไปทางศิลปะนะฮะบทกลอนต่างๆไม่ใช่ออกมาพูดออกมาแสดงกันธรรมดานะครับมีดนตรีมีต่างๆประกอบตลอดแล้วเดี๋ยวเราจะล่ำลากันด้วยบทกลอนเป็นเพลงอะไรนะครับยายเป็นเพลงฉ่อยค่ะเป็นเพลงฉ่อยเป็นเพลงฉ่อยเป็นเพลงฉ่อยจริงๆแล้วเราเล่นกันหลายอย่างแต่ว่าใช่โอเคไหมน้องฉ่อยแล้วก็เล่นมันต้องมีเครื่องดนตรีอะไรไหมต้องมีอะไรมาตีกองไม่เป็นไรครับบทสั้นๆเป็นสั้นๆฉ่อยนี้ใช้กับ
โอเคเอาบทสุดท้ายที่เราเดี๋ยวส่งท้ายกันคืนนี้เนาะจะได้นอนหลับฝันดีกันนะคะเอิงเงยชาเอิงเงยว่าพี่น้องเอ๋ยว่าคนเดี๋ยวกูเกิดร้องอะไรขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวนะคอมจังหวะใช่ไหมคือตอนนี้ตีอะไรแล้ววะตีสี่ตีสี่โอเคถึงว่าอาการออกเอิงเงยชาเอิงเงยว่าพี่น้องเอ๋ยคนดีเราสู้กันที่นี่ว่าสู้กันต่อไปละเมืองไทยในละอนาคตว่ารับรองต้องหมดว่ากาลีร้ายว่าหมดทุกหมดโศกละสลดเศร้าละถ้าหากพวกเราละสามัคคีไว้จะต้องรอดพ้นละกาลียุคอาจารย์ต้องรอดพ้นละกาลียุคและกลับมายิ้มกลับมาสนุกแบบว่าคนไทยเอชาเอชา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 ว่าน้อยแม่โอ้ยเกือบไม่รอดนะเนี่ยตีสี่แล้วแม่แกเมื่อกี้นอนกันเป็นศพเลยข้างหลังเนี่ยปกติตีสี่นี่แกจะพึ่งถอดเอาพึ่งเอาหัวมาใส่ล่างใช่ไหมไม่ใช่กระสือแล้วก็แบบปาดเหงื่อปาดปากเอาทำความสะอาดเพราะว่าผ่านส้วมมาเยอะถูกไปดูดไปดูดส้วมมาใช่ไหมใช่ค่ะก็กปปสเขามีรถสุขานั่นแหละอันนี้ราคาตีสี่ตีสี่ตีห้าราคาจะอยู่แถวนั้นที่เขาบอกหนาวขี้หนาวขี้มีเลยคนนี้นะคะมาติดแอร์หนาวขี้ขี้ไม่ออกพี่เขาปิดรายการโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาหลอดให้แกด้วยนะแกจะได้ไปดูดส้วมน้องวายปิดรายการวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะบอกเพื่อนนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความบันเทิงนะคะและความสนุกแล้วก็ได้รู้ถึงเบื้องหลังของพี่ๆนะคะที่ได้มาร่วมกับเวทีที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณเวทีทีมงานที่เวทีนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องที่ร่วมสนุกกับพี่ๆเมื่อกี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะคะก็ขอกราบสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะพี่ๆทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญรายการต่อค่ะต่อไปนะคะก็พบกับรายการดูยังปปช.ค่ะ